าไฟงวดใหม่5บาทต่อหน่วยขึ้นแน่กันยายนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าการปรับขึ้นมาถึงแม้จะอ้างว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นมาจากราคาพลังงานในตลาดโลกนะคะแต่แน่นอนว่าสอทเขาก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟแต่ผมว่าโอเคแหละมันขึ้นนะคือมันต้องขึ้นก็ต้องขึ้นมันขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหตุไปดูสาเหตุแห่งปัญหาศึกษาธรรมะซะบ้างนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรียนซะบ้างวันนี้ค่าไฟแพงค่าไฟกำลังจะขึ้นไปสู่4.72 บาทหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนผูกขาดด้านพลังงานซึ่งจริงๆแล้วการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนผูกขาดด้านพลังงานนั้นมีมาทุกรัฐบาลแต่ปัญหาใหญ่ที่สำคัญอันหนึ่งที่หลายฝ่ายไม่ได้พูดถึงนั่นคือการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่โบราณเกินไปไม่ว่าจะเอาถ่านหินไม่ว่าจะเอาแก๊ส LNG หรือใช้น้ำมันเตาสิ่งเหล่านี้เป็นฟอสซิลที่มีต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตค่าไฟฟ้าที่แพงมากท่ามกลางภาวะสงครามสิ่งเหล่านี้ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆและอนาคตค่าไฟจะแพงขึ้นพรรคไทยภาคดีมีคำตอบเรามีนวัตกรรมและโนว์ฮาวที่จะแปลงหญ้าเนเปียไปเป็นพลังงานไฟฟ้าราคาที่ถูกมากต่อ1หน่วยราคาต้นทุนในการผลิตไม่ถึง1บาทจึงทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าราคาถูกยูนิตละหรือหน่วยละ2.50 บาทให้กับพี่น้องประชาชนได้นี่คือนวัตกรรมที่พรรคไทยภาคดีได้จากนักคิดนักวิจัยและปฏิบัติจริงมาแล้วเป็นปีได้ผลสรุปมามอบให้กับไทยภาคดีเพื่อมาเป็นนโยบายในการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหัวใจสำคัญคือต้องมีโนว์ฮาวพี่น้องประชาชนทั่วไปไปปลูกมันจะไม่ได้ผลเพราะได้ผลผลิตต่อไร่จำนวนที่ไม่มากแต่พี่น้องประชาชนต้องลงทะเบียนในวันที่ไทยภาคดีเป็นรัฐบาลเพราะจะต้องใช้โนว์ฮาวเพื่อเพิ่มผลผลิตหญ้าเนเปียให้ได้2เท่าจริงไม่แปลกที่พวกเรายืนยันว่าพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรจะมีกำไรจากการปลูกหญ้าเนเปียไร่ละ 10,000 บาทนี่คือนวัตกรรมการคิดค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาและไทยภาคดีคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ไม่เพียงแต่การผลิตพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแก๊สหุงต้มแก๊ส LNG แก๊ส CNG แอมโมเนียหรือแม้แต่ปุ๋ยยูเรียราคาถูกขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอนาคตเราจะเปลี่ยนประเทศของเราให้เป็นประเทศส่งออกพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยภักดี